ไปดูเรื่องของคุณตู้ห่าวกันก่อนเพราะว่าตอนนี้สำนวนเนี่ยไปถึงทางอัยการแล้วล่าสุดก็มีคำสั่งฟ้องแล้วยังจำกันได้ใช่ไหมครับวันก่อนที่ผบ.ตร.ครับหอบหลักฐานไปนะมีตำรวจถือกล่องเอกสารไปเนี่ย67กล่องฮะสอบปากคำไป400กว่าปากเอกสารถ้านับเป็นแผ่นเนี่ยประมาณสัก 27,000 กว่าแผ่นท่านผู้ชม พอเรื่องนี้นะครับอัยการสูงสุดคุณนารีตันทเสถียรก็มีคำสั่งฟ้องตู้ห่าวหรือว่าชัยนัทกรชยานันท์กับพวก41รายออกมาแล้วครับมีความผิดหลากหลายข้อแรกก็คือสมคบกันฮะตกลงกัน2คนขึ้นไปกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท1วัตถุออกฤทธิ์ประเภท2และประเภท4ลักษณะการทำเนี่ยเป็นลักษณะขององค์กรอาชญากรรมอีกข้อหนึ่งคือร่วมกันจำหน่ายมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตทำเพื่อการค้าเกิดการแพร่กระจายในชุมชนโดยมีอาวุธปืนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนอีกข้อหาหนึ่งครับร่วมกันจำหน่ายมีไว้เพื่อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2และประเภท4โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำการค้าเกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยมีอาวุธปืนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนสมคบโดยการตกลง2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเป็นอ้างยี่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเป็นสมาชิกหรือเครือข่ายดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบกัน2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมีปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันรับคนต่างด้าวทำงานโดยคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานฝ่าฝืนต่อกฎหมายร่วมกันให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุมแล้ววันนี้ครับประมาณ15นี่เนี่ยฮะตอนที่หอบเอกสารไป67กล่องวันนี้ฮะตอนบ่าย3อัยการสูงสุดมอบหมายให้สำนักงานคดียาเสพติดสำนักงานอัยการสูงสุดนำคำฟ้อง332หน้ายื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วก็บอกว่าใครที่ยังหนีหมายจับอยู่ฮะก็ต้องจับแล้วก็ส่งมาฟ้องศาลภายในอายุความตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก็เป็นการขยับนะครับจากทางอัยการสูงสุดส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วครับเรื่องนี้ถ้าเกิดใครดูแล้วเนี่ยก็น่าจะบอกว่าคนที่มีบทบาทเยอะโดยที่อาจจะไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่แห่งหนอย่างเป็นทางการนะครับก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ต้องบอกว่าแชร์กันรายวัน คลิปเนี่ยโอ้โหคุณชูวิทย์มีจนหลายคนถามว่าใครหนอเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณชูวิทย์คลิปเนี่ยอัดแน่นกันเหลือเกินเนี่ยนะครับแล้วคุณชูวิทย์เองตอนแรกก็มีการตั้งประเด็นต่อการทำหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าเอ๊ะเข้าไปจับที่ผับจินหลิงทำไมปล่อยบางคนออกไปมีการไปคุยอะไรกันหรือเปล่าล่าสุดนะครับพอเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับทางตำรวจนครบาลก็ออกมาชี้แจงออกมาแถลงขายเอาล่ะเป็น8ปมที่ต้องบอกว่า8เปื้อนก็ต้องขอเคลียร์ขอชี้แจงประเด็นกันนะครับจากทางนครบาลมาดูกันว่าแต่ละเรื่องเนี่ยที่ถูกตั้งคำถามไปครับทางนครบาลออกมาชี้แจงกันว่ายังไงกันบ้างเรื่องนี้ต้องบอกว่าคุณชูวิทย์เองเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นคนที่จะบอกปิดทองหลังพระก็ได้เป็นคนที่เคลื่อนไหวบ่อยก็ได้ก็มีการจับตาจับผิดจับพิรุธทางนครบาลตลอดฮะแต่ทางนครบาลแรกๆก็ไม่ได้จะชี้แจงอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโททิติแสงสว่างซึ่งปกติเนี่ยแหล่งข้อมูลนะฮะนักข่าวก็บอกว่าเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วไม่ค่อยจะพูดอยู่แล้วแต่พอมีการแถลงสรุปสำนวนคดีคุณตู้ห่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้บัญชาการนครบาลก็เปิดข้อมูลหลายเรื่องอาจจะไม่ใช่แนวโต้นะแต่ก็เป็นการบอกว่าให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็แล้วกันเนชั่นทีวีก็ได้ข้อมูลมาจากฝั่งของนครบาลบ้างก็ไล่เรียงนะครับน่าจะตอบคำถามได้หลากหลายข้อแหละข้อหนึ่งคือบอกว่าได้รับการประสานจากพนักงานอัยการว่าจะสั่งฟ้องคดีตู้ห่าวภายใน20มกราคมนี้ภายในกำหนดฝากขังซึ่งล่าสุดนี้อย่างที่ได้บอกท่านผู้ชมไปนะอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้วส่งคำฟ้อง332หน้าไปทางศาลแล้วนะครับ2คือพยานหลักฐานตรวจสอบร่วมกันตำรวจอัยการเห็นตรงกันหลักฐานแน่นเอาผิดตู้ห่าวเอาผิดเครือข่ายตู้ห่าวได้แน่3คือฟอกเงินเนี่ยแจ้งข้อหาในตู้ห่าวไปก่อนแล้วระยะนึงแต่เขาไปแจ้งข้อหาในเรือนจำเพราะว่าคุณตู้ห่าวเนี่ยไม่ได้ประกันก็เป็นการแจ้งข้อหากันในเรือนจำสาเหตุเขาชี้แจงแบบนี้เอ้าคุณชูวิทย์บอกถ้าไม่แจ้งข้อหาฟอกเงินแบบนี้เอ๊ะพร้อมจะปล่อยหรือเปล่าเดี๋ยวสำนวนจะออกหรือเปล่าเขาบอกเขาชี้แจงว่าที่ไม่แจ้งตั้งแต่ตอนจับเพราะเดี๋ยวต้องรอตรวจเส้นทางการเงินก่อนป้องกันถูกฟ้องกลับแล้วถ้าเกิด
ธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเขาจะเสียหายไปด้วยวิธีสืบสวนสอบสวนเรื่องฟอกเงินจากยาเสพติดเนี่ยตำรวจบอกว่าต้องไปตรวจเส้นทางเงินไปจากไหนไปจากใครไปถึงใครไม่ใช่ว่ายึดทรัพย์วันๆเอาไว้ก่อนถ้าทำแบบนั้นเดี๋ยวปัญหาจะตามมาแล้วพอไปถึงชั้นศาลเนี่ยมันจะมีคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือส่วนเรื่องข้อกล่าวหาว่าผู้บัญชาการนครบาลจัดเลี้ยงให้อัยการแล้วก็อ้างบอกไปตกลงกันตำรวจเลี้ยงอัยการแล้วบอกเดี๋ยวจะทำสำนวนคดีให้อ่อนอันนี้เขาบอกไม่จริงวันเวลาที่บอกว่าเลี้ยงกันเนี่ยผู้บัญชาการนครบาลยังติดราชการอยู่เลยไม่ได้ไปสำนักงานอัยการสูงสุดส่วนการเลี้ยงเนี่ยบอกเลี้ยงอาหารทีมงานตามปกติไม่ใช่ฉลองปีใหม่เขาบอกอ้าวหลักฐานก็มีนะมีภาพถ่ายยืนยันชัดเจนฮะส่วนเรื่องของผู้บัญชาการนครบาลสมัยที่ยังเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ตอนนั้นก็มีคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมจำกันได้หลงจู้สมชายฮะกับบ่อนการพนันในภาคตะวันออกซึ่งตอนหลังนี่ก็หลงจู้สมชายก็หลุดเนี่ยนะครับเขาก็ชี้แจงบอกตอนนั้นเนี่ยเอาใช่ผู้บัญชาการนครบาลตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เป็นหน่วยที่นำกำลังไปจับหลงจู้สมชายแต่สำนวนคดีเนี่ยหน่วยอื่นนอกพื้นที่2เป็นคนทำเพราะฉะนั้นจับนะใช่แต่สำนวนคดีไม่ได้ทำ6ก็บอกว่าอัยการเนี่ยสั่งฟ้องคดีตู้ห่าวต่อศาลนะครับจะมีการขยายผลเป็นตู้ห่าวภาค2ด้วยไม่ได้หยุดแค่นี้จะมีการเชื่อมโยงกิจการอื่นนายทุนจีนเทากับเครือข่ายคุณตู้ห่าวจะสาวไปเครือข่ายใหญ่อีกล็อตหนึ่งมีผู้เกี่ยวข้องมากมายโอ้โหขนาดอันนี้นี่ดีฟ้องไป41รายนะยังจะขยายได้อีกครับแล้วอาจจะหมายถึงคนในแวดวงการเมืองด้วยบอกล่าสุดมีหลักฐานเส้นทางการโอนเงินการผ่องถ่ายเงินชัดเลยครับอันนี้เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตเอ๊ะแบบนี้หรือเปล่าจะขยายผลไปคนใหญ่คนโตหรือเปล่าเลยอยากจะดิ้นให้มีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็บอกว่าผบ.ตร.เนี่ยไม่หวั่นไหวนะเห็นหลักฐานทั้งหมดก็มั่นใจการทำงานครับและสุดท้ายก็บอกมีหลักฐานชัดเลยว่าคนที่ออกมาดิสเครดิตพนักงานสอบสวนมีพฤติการติดต่อตู้ห่าวกับเครือข่ายก่อนจะมาเป็นข่าวโดยคนใกล้ชิดตู้ห่าวบอกมีหลักฐานการขู่กันโชคทรัพย์เป็นเงินหลายสิบล้านบาทแต่นี้พนักงานสอบสวนบอกว่าเอาละเรื่องนี้จะไม่เปิดประเด็นเพราะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นตำรวจกลายไปเป็นเครื่องมือใครที่เสียหายใครอยากดำเนินคดีแสดงความบริสุทธิ์ใจไปแจ้งความเอาก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดการให้หรือจะยื่นฟ้องเองก็ได้ก็รอดูท่าทีกันก็แปลว่ามีใครไปติดต่อคุณตู้ห่าวไปกันโชคทรัพย์ในเครือข่ายเขาด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคุณตู้ห่าวนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปท่านผู้ชม DSI ช่วงนี้มีหลายเรื่องเลยครับตั้งแต่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับมีการเซ็นคำสั่งย้ายไปปรากฏล่าสุดรักษาการอธิบดี DSI ฮะโอ้นี่ต้องบอกว่าขยับหลายเรื่องเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นชุดเป็นประเด็นกันก็คือการที่ DSI ฮะไปประสานกันกับตำรวจ191แล้วก็ไปบุกฮะสถานกงสุลนาโอรูปรากฏบอกมีการไปเรียกรับเงินมีเงินตกอยู่9ล้าน5แหม DSI เองก็ออกมาแถลงชี้แจงบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวเงินได้มาไม่ได้นับก็ใส่ซองแล้วก็มัดแล้วก็ส่งสน.ตำรวจนี่แหละล่าสุดนี่รักษาการอธิบดี DSI สั่งยุบชุดการข่าวเลยฮะเออนี่มาแรงแล้วมาเร็วแล้วทำจริงเลยเนี่ยนะรักษาการอธิบดี DSI นะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตรวจตรีสุริยาสิงหกมลก็บอกกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ DSIไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดร่วมกับ191เนี่ยไปค้นอดีตสถานกงสุลนาอูรูแล้วก็บอกเรียกรับเงินสดไป10ล้านเกือบ10ล้านประเด็นนี้รักษาการบอกว่ารับคำมาจากรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินให้ทาง DSI ร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยในการตรวจสอบอย่างน้อยก็แสดงความบริสุทธิ์ใจฮะ DSI ว่ายังไงบ้างส่วนข้าราชการทั้ง5นายที่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้ยังตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็หยุดพักปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนถ้าผลสอบบอกใครใน DSI ไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนนะครับแล้วก็บอกว่าตามกรอบเวลาก็จะเอาให้เร็วที่สุดนี่แหละส่วนอีกคนหนึ่ง ที่เป็นคนบอกว่ามีส่วนร่วมด้วยแล้วก็เป็นคนที่ทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้บังคับบัญชาผู้อำนวยการกองคดีคนนี้บอกว่าเป็นหน้าห้องอดีตอธิบดีด้วยก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่เหมือนกันบอกถ้าเกิดผู้อำนวยการกองคดีคนนี้ไปมีส่วนก็ต้องปฏิบัติเหมือน5คนที่ถูกตำรวจออกหมายจับซึ่งก็กำชับเลยบอกให้คณะกรรมการเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุดยังไงก็เพื่อภาพลักษณ์ของ DSI นะครับ ส่วนประเด็นที่บอกว่ามีการตั้งชุดปฏิบัติการการข่าวของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษอันนี้ก็คือบอกว่าเป็นชุดปฏิบัติการที่เข้าไปร่วมปฏิบัติการกับ191ครั้งนี้
ตั้งขึ้นมาเรียกรับผลประโยชน์หรือเปล่าทำไมไปแล้วมันเงินมันตกมันหายไป9ล้าน5เนี่ยนะครับทางพันตรีสุริยาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเซ็นยกเลิกเลยชุดคำสั่งที่ตั้งขึ้นมานะครับเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาก็อยู่ชุดนี้แล้วก็จะยกเลิกชุดปฏิบัติการทันทีเลยนะครับส่วนเดี๋ยวลองไปฟังฮะเสียงรักษาการทัพดิน DSI ฮะเป็นยังไงกับชุดนี้ที่ตอนนี้เป็นประเด็นเป็นปัญหากันเหลือเกินก็ในเอกสารชุดนี้เนี่ยผมได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งเรื่องขึ้นมาแล้ววันนี้ผมจะเซ็นยกเลิกคำสั่งนั้นแต่โดยเหตุผลของคำสั่งนี้แต่ต้นเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่เราเนี่ยในการดำเนินการให้อยู่ในกรอบกฎหมายนะครับแต่ว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องมีการกระทำที่ถูกกล่าวหาขึ้นเนี่ยทางเราเองทางกรมเองก็ต้องมาทบทวนและผมเองก็มีความเห็นแล้วในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะยกเลิกคำสั่งนั้นครับยกเลิกในคำสั่งชุดรายการนะครับที่มีบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้าไปเป็นชุดทำงานในคณะนี้ครับยกเลิกเลยครับวันนี้ครับคือมันมีเยอะไงท่านผู้ชมครับช่วงนี้เจ้าหน้าที่หลายคนถูกกล่าวอ้างว่าไปตบทรัพย์ไปเรียกทรัพย์แบบนี้ท่านอธิบดี DSI รักษาการ DSI อธิบดี DSI เนี่ยนะครับพันตรีสุริยาก็บอกว่าเอาล่ะถ้าไปเจอว่าเจ้าหน้าที่ DSI คนไหนไปทำนอกกฎหมายแบบนี้ไปทำผิดแบบนี้แจ้งไปได้เลยคือท่านบอกว่าฝากพี่น้องประชาชนถ้าเจอพฤติการแบบนี้แจ้งเบาะแสเข้าไปได้เลยครับที่ DSI เขาจะเอาจริงเอาจังเอาล่ะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่า DSI หลังๆโอ้มีข่าวเยอะเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะเนี่ยฮะเรื่องของที่ไปสถานที่ที่เป็นบ้านพักที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นสถานกงสุลนาอูรูประจำประเทศไทยแหมไปกันแป๊บเดียวนะครับเงิน9ล้าน5แสนบาทบางคนที่ทำมาหากินทั้งชีวิตยังไม่ได้เลยฮะ9ล้าน5ถ้ามีการเรียกรับจริงๆโอ้โหนี่ครั้งเดียวนี่มันเป็นเงินมหาศาลเลยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่บอกไปบอกกับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ กรณีเดริลยังเนี่ยฮะเข้ามาประเทศไทยหลายคนถามว่า Forex 3D นะผู้เสียหายหลายพันคนครับมูลค่าความเสียหาย 2,000 กว่าล้านเดริลยังเนี่ยออกจากประเทศไทยไปได้ยังไงออกไปก็มีคำถามขากลับเข้ามาเนี่ยต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองเอ๊ะทำไมมันไม่เด้งขึ้นมาในข้อมูลหรอว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับยังไปออกรายการทีวีได้แล้วถามว่ามาอยู่เมืองไทยใครเป็นคนให้ที่พักใครเป็นคนพาไปไหนต่อไหนซึ่งแบบนี้ถ้าเกิดมีผู้ต้องหาตามหมายจับให้ที่พักมีความผิดแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อ้าวใครล่ะที่จะโดนล่าสุดนี่รักษาการอธิบดีดีเอสไอก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับก็พูดถึงเดริลยังนะฮะผู้ต้องหาที่หลบหนีเอาละใครให้ที่พักใครให้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยมีการให้ดีเอสไอไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษท่านผู้ชมลองฟังฮะใครเกี่ยวใครไม่เกี่ยวเรื่องการให้ที่พักหลบหนีกับเดริลยังฟังเสียงรักษาการอธิบดี DSI เองเลยครับเจ้าหน้าที่มอบหมายเจ้าที่ DSI เนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ดังนั้นเนี่ยทางฝ่ายสืบสวนของเราเนี่ยนะครับชุดสืบสวนที่เราติดตามจับกุมเนี่ยเราก็มีข้อมูลทางการสืบสวนอยู่พอสมควรนะครับที่จะไปแจ้งความดังนั้นเองในประเด็นที่ว่าใครเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรเนี่ยเรื่องนี้จะมีความชัดเจนครับหลายคนก็ตั้งคำถามนี่แหละครับเอว่าจะเป็นใครแบบไหนเพราะว่าตอนแรกก็มีข่าวบอกไอ้คุณซาร่าพักอยู่หรือว่ามีการไปตรวจสอบที่พักเนี่ยจะเกี่ยวข้องยังไงบ้างเดี๋ยวรอความชัดแต่ท่านบอกแล้วฮะว่าตอนนี้มีการร้องทุกข์เข้าไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของคุณเดริลยังให้การปฏิเสธเจ้าตัวบอกไม่รู้ไม่เห็นกับ Forex 3D เนี่ยนะครับขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรอธิบดีทางดีเอสไอก็บอกเอาได้ภายใน31มกราคมก็แล้วกันแต่เนี่ยเวลาผ่านไปฮะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยว่าแล้วตอนเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงเป็นแบบไหนเพราะหลายคนก็สงสัยครับเข้ามาตั้งแต่19ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นในระบบไม่มีใครพบไม่มีใครเห็นไม่มีใครทราบเลยหรืออย่างไรกรณีที่เขาก็บอกว่าอ้าวเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ไม่ได้หมายเรียกด้วยอ่านภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไซก็พยายามชี้แจงบอกว่าอ้าวก็ติดต่อไปที่ผู้ใกล้ชิดกันแล้วนี่ที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้กับทางราชการที่ไหนก็ส่งหมายไปที่นั่นนั่นแหละครั้งแรกเนี่ยไม่มีคนรับอันนี้พอจะยังเข้าใจได้ครั้งที่สองที่ส่งหมายไปอ้าวมีทนายความมาพบกับ DSI ถ้าเกิดมีทนายมาพบก็แปลว่าคุณก็ต้องเห็นหมายแล้วสิพอไม่มาก็เลยต้องออกหมายจับนี่แหละครับส่วนกรณีที่ตม.ฮะอันนี้หลายคนสงสัย ตอนแรกตม.บอกว่าไม่มีข้อมูลหมายจับเดริลยังในระบบสงสัย DSI ยังไม่ส่งตอนหลัง DSI บอกก็ส่งไปแล้ว
แต่ทำไมถึงไม่เห็นชื่อไม่โผล่ชื่อเขาบอกว่าระบบสารสนเทศทั้ง DSI กับตม.กับทางสำนักงานตำรวจชาติฮะมันต้องมีการปรับปรุงข้อมูลเพราะชุดข้อมูลเนี่ยมันใช้ต่างกันตอนที่ออกหมายเนี่ย19ธันวาคมครับฮะตอนที่นริยังกลับเข้าประเทศไทย19ธันวาคมจับได้เนี่ย16มกราคมผ่านไปเกือบเดือนนะท่านผู้ชมนี่มูลค่าความเสียหาย 2,000 กว่าล้านนะใช้เวลาเกือบเดือนกว่าจะปรับข้อมูลให้มันเท่ากันได้แล้วก็กว่าจะไปเอาตัวมาได้อ่ะส่วนการฟ้องผู้ต้องหานะครับตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้วแต่บอกว่ายังเปิดเผยอะไรไม่ได้เลยส่วนทางเรื่องของ Forex 3D เนี่ยกับคุณซาร่ายังไม่ได้เกี่ยวนะฮะจะเกี่ยวก็แค่ความเกี่ยวเนื่องจากความสัมพันธ์ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็กำลังดูเรื่องของการพิจารณาดำเนินการอยู่ด้วยเหมือนกันครับทีนี้ยังไม่จบนะท่านผู้ชมฮะ DSI นี่ต้องบอกว่าช่วงนี้เยอะจริงๆแล้วเป็นประเด็นกันหลายเรื่องเลยนะครับคุณน็อตกองสลาก Plus เองก็มี DJ กฤตเองก็มาด้วยเอาคุณน็อตก่อนละกันฮะเพราะว่าอยู่ๆเขาบอกมีเงินโอนเข้ามา50กว่าล้านบาทแต่เครือข่ายที่โอนเข้ามาเนี่ยเป็นธุรกิจผิดกฎหมายเขาก็ถามว่าแล้วโอนกันมาเพื่ออะไรไปมีส่วนหรือเปล่าคุณน็อตบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีหลักฐานการเงินครับจะเอาหลักฐานการเงินมาชี้แจงภายในเดือนมกราคมนี้เรื่องแรกยังไม่ทันหายเลยเรื่องสองมาแล้วครับ DSI บอกว่ามามีอีกขบวนการฮะเงินเป็นพันกว่าล้านก็มีส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแรกเนี่ยที่จะเอาเอกสารมาชี้แจงเดี๋ยวก็ต้องมาอธิบายเรื่องสองต่อด้วยเหมือนกันสำหรับคุณน็อตกองสลักพลัสโอ้นี่เป็นเรื่องเป็นราวเยอะเลยท่านผู้ชมครับอันนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดของ DSI นะครับคุณพงศธรอินอำนวยก็บอกว่า มันไปเจอฮะการรับโอนเงินผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์จับได้ปลายปีที่ผ่านมาวันนี้มีพยาน7คนต้องมาให้ถ้อยคำก็เป็นกลุ่มเดียวกับคุณน็อตกองสลักพลัสที่ถูกเรียกมาให้ถ้อยคำไปแล้วคือคุณน็อตเนี่ยมาก่อนไปแล้วผู้ต้องหากลุ่มนี้ครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าจับผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ได้ก็มีการโอนเงินไปครับแล้วก็มีโอนไปบัญชีคุณน็อตเนี่ย53ล้านใน7คนนี้ท่านผู้ชมฮะปีเดียวมีวงเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านบาทเขาบอกทุกคนก็ต้องมาบอกว่าที่มาที่ไปเงินเนี้ยมาจากไหนบ้างทีนี้พอบอกกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มรวบรวมบัญชีม้าเป็นเงินเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายคุณน็อตเนี่ยให้ปากคำไปแล้วให้ถ้อยคำไปแล้วเหลือเอกสารที่จะมาส่งอันนี้คือเรื่องนึงนะทีนี้ฮะยังไปเจอคุณน็อตรับเงินโอนมาจากกลุ่มธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย39เส้นทางเงิน 1,090 กว่าล้าน DSI ก็ตั้งอีกทีมขึ้นมาฮะ 6/66 เนี่ยนะครับพอบอกเงินเข้าคุณน็อตมันผิดปกติเรื่องนี้เขาบอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเรื่องแรกเนี่ยนะคือต้องมาชี้แจงก่อนนะฮะปลายเดือนนี้แล้วพอเอกสารทางการเงินมามอบให้ไอ้เรื่องหลังก็ต้องมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยทีนี้ในกลุ่ม7คนเนี่ย นอกจากคุณน็อตกองสลักพลัสยังมีดีเจกริตฮะคุณกริตชลาธรทรัพย์คนนี้ก็เดินทางมาให้ปากคำด้วยคือคุณกริตก็มาเนี่ยท่านผู้ชมครับก็มาชี้แจงเขาก็บอกว่าโอ้โหเขาทำธุรกิจเยอะนะคุณกริตเนี่ยนะบอกว่ามีธุรกิจเยอะหุ้นส่วนเขา50กว่ารายเนี่ยก็ต้องดูรับเงินโอนมาจากไหนจากใครบ้างก็ต้องเป็นการชี้แจงเลยนะครับคือเรื่องนี้อย่างที่บอกไปมันมีความผิดกลุ่มคนที่ทำพนันออนไลน์ถูกจับไปตั้งแต่ปลายปีแล้วเงินส่วนหนึ่งโอนไปคุณน็อตคุณน็อตมาชี้แจงอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมครับก็บอกว่าใน7รายที่มาชี้แจงมาให้ถ้อยคำกับทาง DSI มี DJ กฤตรวมอยู่ด้วยดีเจกฤตก็มาฮะมาพบพนักงานสอบสวนพอพูดกันเสร็จผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดก็บอกว่าคุณดีเจกฤตให้ข้อมูลแบบนี้คือเขาเนี่ยทำธุรกิจอยู่แล้วเขาก็ต้องหาหุ้นส่วนใครสนใจอยากจะไปลงทุนธุรกิจร้านกับดีเจกริตก็ไปลงหุ้นได้คนหนึ่ง 2% คนหนึ่ง 3% คือจำนวนเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเรียกว่าเป็นเครือข่ายไงท่านผู้ชมฮะลงทุนคนหนึ่ง 2% 3% ไม่เยอะแต่จำนวนคนจะได้หลากหลายทีนี้ เขาก็ไม่ได้ตรวจสอบสิว่าคนเอาเงินมาลงทุนกับเขาเนี่ยใครไปได้เงินจากไหนยังไงมาบ้างเอาก็เป็นการหุ้นการลงทุนทำธุรกิจตามปกติแล้วส่วนใหญ่ก็ไปเจอกันตามสถานบันเทิงก็เป็นปกตินะเจอกันคุณน่าจะเที่ยวประจำชวนกันมาหุ้นทำร้านไหมแบบนี้ฮะก็เป็นคอนเนคชั่นในเมื่อคุณเที่ยวประจำเหมือนท่านผู้ชมไปเที่ยวประจำก็น่าสงสัยสงสัยจะเที่ยวบ่อยนะเที่ยวหลายร้านเอางี้มาลงทุนหุ้นกันแทนที่คุณจะไปเที่ยวร้านอื่นคุณก็พาเพื่อนมาเที่ยวร้านเราหุ้นส่วนก็จะหลายคนแต่คนละนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทีนี้ดีเจกฤตก็ต้องมานั่งชี้แจงครับ ว่าหุ้นส่วนมีใครกี่คนเข้ามาลงทุนยังไงล่าสุดเนี่ยบอกมี 40-50 คนเพราะดีเจกฤตมีหลายร้านฮะพอได้รายชื่อเดี๋ยวหุ้นส่วนแต่ละคนก็ต้องเรียกมาคุยอีกแต่ละท่านไปหาเงินมาจากไหนมีธุรกิจอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวลองฟังอีกคนนึงฮะว่าเป็นยังไงเรื่องนี้กับการเข้าไปให้ถ้อยคำ 10-50 คนมันเป็นรูปแบบที่เขาต้องการทำการตลาดเขาก็จะดึงคนที่มาเที่ยวประจำๆให้มาลงหุ้นเพื่อให้คนกลุ่มนี้
หาคอนเนคชั่นเรียงมาใช้บริการที่ร้านประมาณนี้ที่ให้กันใช่ใช่ใช่หนึ่งในกระบวนการโอนเงินมาหาเขาซึ่งเราอาจจะมองว่าคนกลุ่มนั้นทำธุรกิจสีเทามาอยากจะมีภาพลักษณ์ของการทำธุรกิจก็เลยมาซื้อหุ้นกับเขาก็เนี่ยฮะเราเรียกมาให้เขาไปเตรียมว่าแต่ละคนในลงทุนเขามีกี่คนบ้างซึ่งเบื้องต้นเขาให้มาประมาณ 40-50 คนแต่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะขอไปหารายชื่อมาก่อนเพราะเขามีร้านกิจการหลายร้าน10กว่าร้านเรียกหมดครับเรียกหมดเราจะดูว่าเขาทำอาชีพอะไรถึงได้มาลงทุนที่นี่ครับอ่ะนี่แหละท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทางDSIเขาทำเนี่ยนะครับขยับไปฮะอันนี้ลงไปพื้นที่หน่อยหลายคนเนี่ยอยู่ที่บ้านเคยตรวจสอบแม่อบต.เราเข้าเงินเป็นแบบไหนบริหารจัดการยังไงบ้างเพราะเนี่ยเจ้าหน้าที่คนเดียวเขาบอกเขาทำคนเดียวนะยักยอกเงินจากอบต.ที่ลาดยาวนครสวรรค์เนี่ย15ล้านบาทเวลายังไม่ถึงปีดีเลยปีนึงเนี่ยมี365วันแกโอนไป215ครั้งท่านผู้ชมฮะแทบจะวันละครั้งเรื่องนี้ครับเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกันไปฮะจับคุณพัชราอายุ41ปีเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงานเทศบาลตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์คือยักยอกทรัพย์กับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเขาบอกว่าตั้งแต่26มกราคมปีที่แล้วจนถึง17มกราคมปีนี้เนี่ยขาดอีก10วันจะครบปีดีคุณพัชราโอนเงินไป215ครั้งฮะ 15,867,000 บาทพลตรตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับผบก.ปปป.ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเขาบอกว่าเป็นคนรับผิดชอบคุณพัชราเนี่ยรับผิดชอบการเบิกการถอนเงินของเทศบาลแต่ยักยอก15ล้านเกือบ16ล้านเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวฮะเพราะเขาถือรหัสพินสามารถโอนเงินจากธนาคารได้ก็มีการเชิญตัวบุคคลมาท่านผู้ชมครับจับแล้วเนี่ยก็เอาอีก3คนมาสอบปากคำในฐานะพยานเดี๋ยวลองฟังท่านผู้ชมทำไมยักยอกเงินที่ควรจะเป็นของรัฐของหลวงไปตั้ง15ล้านเกือบ16ล้านเอาไปทำอะไรลองไปฟังถูกร้องทุกจุดเริ่มต้นเลยมาจากธนาคารออนไลน์จุดเริ่มต้นเลยแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็มาไปที่ธนาคารก็ไปกู้แอปอื่นมาจากธนาคารเริ่มต้นจากเท่าไหร่เป็นตอนแรกแค่2-3ล้านเล่นพนันออนไลน์ท่านผู้ชมครับพอเล่นพนันออนไลน์แล้วน่าจะเสียเพราะถ้าได้คงไม่มีปัญหาเสียเสร็จก็ไปกู้เงินออนไลน์ต่ออีกบอกพอกู้เงินแล้วเนี่ยไม่มีเงินไปใช้ก็ยักยอกเงินหลวงไปเขาบอกเนี่ยกลุ่มให้กู้ออนไลน์นะส่งคลิปมาตามจะขู่ฆ่าก็กลัวก็เลยยักยอกเงินจากอบต.ไปทีนี้ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่บอกคนเนี้ยเบิกเงินไปเนี่ยคุณพัชราเนี่ยเบิกวันละ 200,000-300,000 ฮะเบิกไปตลอดแล้วเขาฝากเลยนะอย่าไปทำเพราะถ้าใครทำแบบนี้เนี่ยอัตราจำคุก 5-20 ปีหรืออาจจะจำคุกตลอดชีวิตแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกว่าไปติดตามเคสคล้ายๆกันแบบนี้ครับตอนนี้ตรวจสอบแค่7จังหวัดนะความเสียหายน่าจะ200ล้านบาทเข้าไปแล้วโอ้โหนี่ไม่อยากจะคิดเลยครับถ้าเกิดว่าจะดูทั้งประเทศจะเสียหายกันเท่าไหร่นะอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับลองไปดูดีๆก็แล้วกันอบต.บ้านเราเงิน8เป็นแบบไหนเจ้าหน้าที่ไปเช็คกันด้วยยังอยู่ครบหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาคนเดียวมีพินมีรหัสในการถอนเงินก็โอนเงินถอนเงินกันไปได้หมดเลยต้องไปตรวจสอบไหมต้องไปวางหลักเกณฑ์ไหมในการถอนเงินเอกชนเขายังต้อง2คนเซ็น3คนเซ็นถึงจะถอนเงินออกไปได้แบบเนี้ยคนเดียวถอนได้มันก็ถอนง่ายเสียหายไปแล้วเงินไปอยู่กับกลุ่มคนที่ให้กู้ออนไลน์ไปแล้วจะไปทวงถามกลับไปยังไงตรวจสอบด้วยนะฮะให้กู้ออนไลน์แล้วก็พนันออนไลน์ขยายผลจับกลุ่มเลยได้ก็ยิ่งดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของยุคนชนข่าวนะครับเดี๋ยวรอพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูท่านผู้ชมฮะพิษบูหลุดอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วไปรุมขย้ำคุณยายอายุ76ปีเห็นบอกว่าหูนี่เวอะเลยยังโชคดีนะท่านผู้ชมครับมีหวดนึ่งข้าวเหนียวช่วยเอาไว้หวดนึ่งช่วยได้ยังไงแล้วพิษบูนี่เป็นยังไงบ้างคุณยายเป็นยังไงบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขอเชิญชวนทุกท่านส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการ Beyond Content Creators เปิดพื้นที่สร้างสื่อดีให้มีที่โชว์เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2566สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Beyond Content Creators เปิดพื้นที่สร้างสื่อดีให้มีที่โชว์หรือสแกน QR Code ที่มุมจอได้เลยครับบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผนึกกำลังกับอีก6พันธมิตรได้แก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยชุมชนน่านศูนย์การเรียนรู้โจโก้มูลนิธิฮักเมืองน่านและหอการค้าจังหวัดน่านร่วมกันดำเนินโครงการวัฒนจักรต้นแบบการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนของพื้นที่จังหวัดน่านมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาระบบนิเวศการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรและพืชสมุนไพรท้องถิ่นแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดน่านที่จะพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของการพัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและผู้ประกอบการของจังหวัดน่านยังเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่บ้านกิ่วม่วงตำบลดู่พงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านโดยได้จัดทำเป็นแปลงสาธิตการปลูกสมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติปวดท้องท้องเสียคุณนึกถึงอะไรครับยาท่าน้ำขาวไทยนครค่ะยาท่าน้ำขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องใช้ยาท่าน้ำขาวไทยนครไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลกลิ่นหอมรสเย็นยาท่าน้ำขาวไทยนครกลับละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีกทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลสยามทีวีเรามีขายทั้งกาต้มน้ำไมโครเวฟสมาร์ทโฟนหูฟังแท็บเล็ตเข้าเว็บไซต์ไปช้อปเถอะที่siamtv.com เคล็ดขัดยอกนีโอติก้าบาล์มปวดกล้ามเนื้อนีโอติก้าบาล์มกล้ามเนื้อตึงนีโอติก้าบาล์มนีโอติก้าบาล์มครีมทาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อตึงใช้นีโอติก้าบาล์มกางเกงขาสั้นแอโรไลท์ไอเทมที่คุณต้องมีติดบ้านไว้ใส่สบายเพราะทำจากผ้าคัตตอน 100% ระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงสามารถมิกแอนด์แมทช์ได้กับทุกชุดไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่เล่นกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆได้ทุกโอกาสกางเกงขาสั้นแอโรไลท์ใส่ทนใส่ได้ยาวนานเพราะขอบเอวยางยืดที่สามารถยืดได้ถึง6นิ้วและการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานเรียบร้อยทุกรอยตะเข็บไม่ปริแตกง่ายกางเกงขาสั้นแอโรไลท์มาพร้อมกระเป๋ากางเกงที่ลึกและกว้างและยังมีกระเป๋าหลังติดแบรนด์แอโรไลท์เอาไว้ให้คุณใส่เท่ได้ทุกที่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ3ตัวสีดำสีกรมสีเทาแถมทันทีอีก2ตัวสีกากีและสีแดงมารูนรวมเป็น5ตัวมีให้เลือก3ไซส์ทั้งไซส์ M L และ XL จากราคาปกติ 3,450 บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเฉลี่ยเหลือแค่ตัวละ278บาทเท่านั้นโทรเลย02-113-2222หรือช้อปผ่าน LINE ได้ที่ @happy_shopping คมทุกประเด็นชัดเจนทุกข้อสงสัยความขัดแย้งจะทำให้เกิดรอยร้าวใหญ่ในรัฐบาลหรือไม่ต้นตอสำคัญคือธุรกิจสีเทาบางธุรกิจสีดำด้วยซ้ำเป็นประเด็นใหญ่ที่เราตั้งคำถามดังๆเราชนะใครคนที่ลงสมัครเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เลือกข้างทางการเมืองไว้ก่อนเนี่ยน่าจะตัดสินใจยากอยู่ทุกวันเสาร์วิเคราะห์ข่าวแบบเจาะลึกจาก3บรรณาธิการข่าวในเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.และวันอาทิตย์6ประเด็นร้อนเข้าใจยากผ่านมุมมองของคนข่าวในเนชั่นสุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 19:00 น.ทาง Nation TV ช่อง22ปวดหัวไม่เลือกเวลาแต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซีรีส์ก็อินสเตตัสก็ต้องอัพพักแล้วรองท้องด้วยใหม่เจเล่บิวตี้กลิ่นอาซีเบอร์รี่ที่มีลูทีนซีแซนทีนวิตามินเอมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นอร่อยเจเล่บิวตี้ลองเลยสยามทีวีเรามีขายทั้งกาต้มน้ำไมโครเวฟสมาร์ทโฟนหูฟังแท็บเล็ตเข้าเว็บไซต์ไปช้อปเถอะที่siamtv.com เพื่อความสุขของเกษตรกรไทยพวกเราอยากเป็นปุ๋ยพวกเราอยากเป็นปุ๋ยปุ๋ยตรามงกุฎคุณภาพเป๊ะทุกสูตรได้ผลชัวร์ทุกเม็ดเป๊ะชัวร์ครับผมปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดสัญญาว่าจะไม่ลืมวันเกิดแล้วนะตัวเองแต่ถ้ากรดไหลย้อนวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำออกฤทธิ์แบบ True Action ทั้งลดกรดในกระเพาะและยังสร้างชั้นเจลกั้นไม่ให้กรดไหลย้อนกรดไหลย้อนต้องวันเกิดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภั
ันนมข้นหวานมะลิโอวัลตินอีซี่สควีซเข้มข้นหวานมันดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสือดาวเมื่อไอนึกถึงยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสือดาวสวัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อกับเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันรัฐพิพันธ์เรือนศรีและคุณอติชาติค่ะพาไปดูข่าวช็อกนะคะของชาวนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีของเขาประกาศลาออกค่ะโดยให้เหตุผลว่าหมดไฟในการทำงานคนอายุยังน้อยอยู่เลยนะรัฐมนตรีนิวซีแลนด์หมดไฟแล้วเหรอฮะใช่ค่ะทำงานมาประมาณ 4-5 ปีแต่บ้านเรานี่อยู่ประมาณ 8-9 ปียังไม่หมดไฟนะนี่ไม่ใช่อายุการทำงานก็เยอะกว่าอายุก็เยอะกว่าด้วยยังมีไฟอยู่เลยนะยังมีไฟนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามใน Virtual Reporter Power by AIS 5G ค่ะวันนี้อยู่กับคุณแนทนิชานะคะคุณแนทสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอติชาสวัสดีคุณรัฐพิพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันแนทนิชานะคะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารต่างประเทศกันหน่อยเริ่มกันที่ข่าวช็อกสำหรับชาวนิวซีแลนด์เลยนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีหญิงประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยให้เหตุผลว่าไม่มีแรงเหลือที่จะทำงานนี้อีกต่อไปแล้วก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะลงจากตำแหน่งค่ะโดยนางจาซินดาอาร์เดนนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของนิวซีแลนด์ประกาศทั้งน้ำตาขณะแถลงข่าวเรื่องการลาออกจากตำแหน่งที่จะมีผลในวันอาทิตย์นี้ถ้าหากว่าพรรคแรงงานสามารถเลือกคนที่จะมาแทนที่เธอได้นะคะหรืออาจจะเลื่อนไปเป็นวันที่7กุมภาถ้าหากว่ากระบวนการถูกยกเลิกเธอบอกด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เธอก็หวังว่าจะค้นพบความกระตือรือร้นและแรงใจในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมาเพื่อที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปแต่สุดท้ายเธอไม่สามารถทำได้ค่ะอาเดนก็ยอมรับนะคะว่าเธอลาออกเพราะว่างานที่ให้สิทธิพิเศษนี้ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เธอก็ได้ทุ่มเททุกอย่างให้กับการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันก็พรากอะไรไปจากเธอมากมายเช่นกันเธอก็เปรียบเทียบนะคะว่าการเข้าไปทำงานในตำแหน่งนี้เนี่ยเหมือนต้องมีน้ำมันเต็มถังแล้วก็ต้องมีน้ำมันสำรองเอาไว้อีกเล็กน้อยด้วยสำหรับความท้าทายที่ไม่ได้วางแผนและคาดไม่ถึงที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นางอาเดนก็นับเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกนะคะเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม2560ในวัย37ปีนางอาเดนก็นำพาประเทศนิวซีแลนด์ผ่านเหตุการณ์สำคัญต่างๆมามากมายเลยค่ะอาทิเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 เหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายบุกยิงมัสยิด2แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชรวมถึงเหตุภูเขาไฟไวท์ไอแลนด์ระเบิดด้วยเธอระบุด้วยนะคะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนการอะไรต่อจากนี้ค่ะนอกจากการใช้เวลากับครอบครัวให้มากเท่านั้นเองไปต่อกันที่ยูเครนนะคะเกิดโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีมหาดไทยด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ระบุนะคะว่าเหตุดังกล่าวเป็นผลพวงจากสงครามและไม่มีอะไรเป็นอุบัติเหตุในยามสงครามค่ะเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกก็เกิดขึ้นใกล้กับสถานรับเลี้ยงเด็กในย่านโรวารีของกรุงเคียฟเมื่อเช้าวันพุธนะคะทำให้9คนบนเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตทั้งหมดและมีผู้เสียชีวิตด้านล่างอีก5รายซึ่งรวมถึงเด็ก1รายมีผู้บาดเจ็บอีก25คนรวมเด็กด้วยอีก11คนมีการยืนยันนะคะว่านายเดนิสโมนาสติกี้รัฐมนตรีมหาดไทยรวมถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและปลัดมหาดไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะหน่วยข่าวกรองของยูเครนก็กำลังหาสาเหตุที่เป็นไปได้นะคะแต่ก็ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอื่นใดที่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ทางด้านประธานาธิบดีโวลาดิมีร์ เซเลนสกี้ก็ได้กล่าวผ่านวิดีโอที่ประชุมเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ที่จัดขึ้นในเมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ตกเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงสงครามและสงครามมีหลายมิติไม่ใช่แค่ในสนามรบไม่มีอุบัติเหตุในเวลาสงครามทุกอย่างล้วนเป็นผลพวงจากสงครามนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกสนับสนุนอาวุธเพิ่มเติมโดยระบุว่าการจัดส่งรถถังให้กับยูเครนควรมากกว่าการบุกรอบใหม่จากรถถังของรัสเซียและการฟื้นฟูความมั่นคงและสันติภาพในยูเครน
ควรรวดเร็วกว่าการโจมตีของรัสเซียต่อความมั่นคงและสันติภาพในประเทศอื่นๆด้วยถ้อยแถลงของผู้นำยูเครนก็มีขึ้นก่อนที่ชาติตะวันตกจะร่วมการประชุมระดับผู้นำทางทหารของชาติสมาชิกนาโต้ที่ฐานทัพอากาศแดมสไตน์ในเยอรมนีในวันศุกร์นี้นะคะเพื่อที่จะหารือว่าจะให้การสนับสนุนทางทหารอะไรเพิ่มเติมกับยูเครนท่ามกลางการจับตาว่าเยอรมนีจะตัดสินใจส่งรถถังลีโอพาร์ดให้กับยูเครนหรือไม่แค่เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกก็น่าตกใจแล้วนะคะนี่ยังมีบุคคลสำคัญอีกมากมายที่เสียชีวิตก็รอติดตามกันต่อไปว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่ค่ะทั้งสองท่านคะค่ะขอบคุณคุณแนนิชาค่ะค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือ Virtual Reporter Power by AIS 5G ค่ะคุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะสำหรับกรณีของสุนัขพิทบูที่เจ้าของเลี้ยงไว้ในหมู่บ้านแล้วทีเนี้ยอาจจะด้วยความไม่ตั้งใจหรือว่าปล่อยปละละเลยแล้วปิดประตูหรือไม่ปิดประตูหมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกล่ามไว้ไม่ได้อยู่ในกรงแล้วหลุดออกมาไปทำร้ายชาวบ้านที่เขาอาจจะกำลังสัญจรไปมากรณีนี้เกิดขึ้นที่นครพนมนะคะคุณยายวัย76ปีค่ะกำลังจะเดินไปทานข้าวที่บ้านของหลานสะใภ้ปรากฏว่าบ้านหลังหนึ่งที่เขาเลี้ยงสุนัขพิทบูไว้เขาลืมปิดประตูค่ะก็เลยทำให้สุนัขพิทบู4ตัวด้วยกันนะมันวิ่งออกมาพิทบูในตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วนะตัวเขาใหญ่ไงแล้วก็ดุร้ายอ่ะ4ตัวนะคะวิ่งเข้ามาแล้วก็ลุมขย่ำคุณยายคือคุณยายเนี่ยล้มทั้งยืนเลยนะโดนกัดหูเนี่ยคุณผู้ชมแผลเวอะหวะเย็บไป20เข็มด้วยกันไปดูวินาทีเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมเห็นชัดเจนเลยนะตัวของคุณยายผู้บาดเจ็บเดินผ่านหน้าบ้านแล้วเห็นไหมคะครับสุนัขพิทบูมันวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นมา4ตัวแล้วกระโจนเข้าใส่คุณยายอ่ะอันนี้คือหมาหมู่เลยนะเออใช่แล้วคุณยายอายุก็เยอะแล้วด้วยพละกำลังของสุนัขพิทบูคุณผู้ชมตัวใหญ่ตัวเดียวตัวเดียวก็ว่ายากแล้วนี่4ตัวใช่กระโจนใส่คุณยายคุณยายก็พยายามจะปัดป้องแล้วคุณผู้ชมแต่สู้แรงไม่ไหวหรอกค่ะก็ล้มทั้งยืนแล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นว่าชาวบ้านเขาก็วิ่งเข้ามาช่วยเหลือนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะสุนัขพิทบู4ตัวขย่ำคุณทองพูนศาสนสุพินหรือว่าคุณยายยูนอายุ76ปีตอนนั้นคุณยายกำลังจะเดินกลับบ้านใกล้กับบ้านที่เลี้ยงสุนัขฝูงนี้แหละและอย่างที่ภาพที่เราเห็นกันน่ะสุนัขมันเข้ามากระโดดงับไปที่หน้าขาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณยายก็ล้มลงพิทบูก็รุมขย่ำซ้ำละค่ะเพื่อนบ้านก็ดีหลานที่มาเห็นเหตุการณ์ก็ถือไม้หน้าสามวิ่งออกมาช่วยไล่ตีหมาคุณผู้ชมหมาก็เลยหนีกระเจิดกระเจิงกันหมดส่วนคุณยายถูกกัดเย็บที่หูสองข้าง20เข็มด้วยกันนะคะคุณยุทธนาเพ็งลุนอายุ54ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุนั่งกินข้าวอยู่ที่หน้าบ้านโอ้โหได้ยินเสียงสุนัขตามคลิปเลยคุณผู้ชมมันเห่ามันหอนเสียงดังเหลือเกินหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงกรี๊ดของคุณยายนี่แหละรีบวิ่งถือไม้หน้าสามความยาว2เมตรค่ะที่อยู่บริเวณริมรั้วหน้าบ้านไปไล่ตีสุนัขที่ตอนนั้นลุมขย่ำคุณยายยูนอยู่สาเหตุที่พิทบูหลุดออกจากบ้านตรงข้ามก็อาจจะเป็นช่วงที่หลานสะใภ้เจ้าของบ้านเขาล้างรถยนต์ไว้หน้าบ้านแล้วทีเนี้ยเปิดประตูทางเข้าเอาไว้อาจจะลืมอะค่ะลืมปิดประตูทำให้สุนัขที่มันไม่ได้ผูกหรือว่าขังไว้ในกรงหลุดออกมาแล้วก็ขย่ำคุณยายนะคะเบื้องต้นยายยูนมีบาดแผลที่หน้าขาขวาใบหน้ามีรอยขีดข่วนใบหูทั้งสองข้างเนี่ยแผลชะกันเลยคุณผู้ชมญาติก็เรียก1669นะคะมาปฐมพยาบาลตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนมแพทย์เย็บไป20เข็มด้วยกันนะคะคุณยายยังอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีอาการไข้ขึ้นแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
หลานคุณยายค่ะคุณสุพจน์อายุ62ปีเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุหลานสะใภ้นี่แหละโทรศัพท์เรียกยายบอกยายมากินข้าวนะมากินข้าวเช้าเพราะหวดที่บ้านของคุณยายซึ่งใช้นึ่งข้าวมันชำรุดคุณผู้ชมค่ะหลานสะใภ้ก็เลยบอกว่ายายมากินข้าวแล้วเดี๋ยวเอาหวดนึ่งข้าวเหนียวอันใหม่เนี่ยไปด้วยพอซื้อมาให้แล้วนะคะปรากฏว่าขากลับคุณยายยูนไม่สังเกตคือเดินกลับอะไม่ทันสังเกตว่าประตูบ้านหลังที่มันเลี้ยงพิษบูคุณผู้ชมมันเปิดอ้าทิ้งไว้แล้วสุนัขพิษบูบ้านหลังนี้เคยกัดชาวบ้านมาแล้วด้วยนะโอ้โห 3-4 คนอ่ะโดนกัดไปแล้วก็วิ่งอะค่ะทำร้ายคุณยายโชคดีคุณยายมีหวดนึ่งข้าวคุณผู้ชมแล้วเอาคลุมใบหน้าเอาไว้ไม่งั้นน่าจะถูกหมาพิษบูงับจนเละไปละแล้วคุณยายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้ค่ะบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็ไม่อยากให้มีการทะเลาะอะไรกันในเรื่องของการดูแลสุนัขดูแลอะไรมันออกมานี่นะครับแต่ก็อันนี้ก็เป็นให้เป็นเคสสุดท้ายของเจ้าของบ้านเขาแล้วก็ในเรื่องในการจะย้ายออกของสุนัขก็ให้เป็นหน้าที่ของชุมชนให้เจ้าพนักงานชุมชนท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านมาดูแลเอาออกไปตามคำเรียกร้องของชุมชนเขาแค่นั้นคุณยายนี่นะถูกมากัดเนี่ยนะเป็นลายที่สี่แล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ได้ยินมาก็อย่างนั้นครับก็ส่วนมากก็คนแถวซอยนั้นบางคนเดินผ่านไปผ่านมาบ้างอย่างนั้นนะครับก็เลยอยากให้เอาสุนัขนี่ออกเนาะครับบ้านใกล้เกิดเหตุนะคะลูกชายของผู้บาดเจ็บนำคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความค่ะให้ดำเนินคดีกับเจ้าของสุนัขเบื้องต้นเจ้าของสุนัขก็บอกว่าจะดูแลรับผิดชอบเยียวยาผู้บาดเจ็บทุกด้านแล้วก็พร้อมจะนำสุนัขเนี่ยออกจากชุมชนไปเลี้ยงที่อื่นนะคะส่วนคุณยายยูนผู้บาดเจ็บตอนนี้อยู่โรงพยาบาลก็บอกว่าวันเกิดเหตุยายก็พยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วนะแต่ไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมล้มลงกับพื้นเพราะแรงขย่ำสุนัขแล้วก็รุมกัดเนี่ยมันหลายตัวเหลือเกินโชคดีนะที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงของยายแล้วก็มาช่วยเหลือช่วยยายได้ทันนำส่งโรงพยาบาลนครพนมถ้าอยู่คนเดียวยายบอกว่ายายน่าจะตายไปแล้วคุณผู้ชมคะแล้วหลังเกิดเหตุเจ้าของสุนัข ก็มาเยี่ยมมาถามมาไถ่อาการบอกยายเป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่ได้คุยกันหรอกเรื่องของการเยียวยาเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยนะแต่ก็คุยกับลูกชายแล้วบอกว่าไม่เรียกร้องแหละจะชดเชยเท่าไหร่อันนั้นก็เรื่องของเจ้าของหมาก็แล้วกันนะคะแต่เขาก็บอกว่าอยากจะให้เอาพิษบูเนี่ยออกจากชุมชนไปเลยได้ไหมเรื่องคดีความเขาก็ไม่ดำเนินคดีนะแต่ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดซ้ำอีกเอาออกไปสักทีเถอะค่ะหลานมาเรียกไปกินข้าวสื่อสมพศเรียกไปกินข้าวครับเขาไปกินข้าวกินอิ่มแล้วก็นั่งอยู่นิดนึงแล้วก็ว่าโอ้ยกลับบ้านก่อนก็เลยกลับมาค่ะอย่างมากเกือบถึงบ้านเลยนะเออเป็นยังไงครับหมามันก็โดดมาเลย3ตัว3หรือ4 3โมเห็นแล้วยายก็เอาหมวกปิดไว้จึกตัวว่าเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บไหนมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายก็ร้องโอ้ยนั่นแหละแล้วเจ็บตรงไหนที่มากที่สุดเจ็บตรงมันตัดนี่แล้วค่ะโดดใส่ตรงก้นบอกผิวหูก็เจ็บเออแล้วหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าของหมาเข้ามาเยี่ยมยายยังมาแล้วแล้วคุยกับยายว่าไงก็ไม่ได้คุยอะไรเขามาเยี่ยมธรรมดานั่นแหละเขาพูดไม่เป็นเด็กมันเป็นเด็กยายเนี่ยถูกกัดตั้งแต่โคนขากลางหลังแขนราวนมศีรษะและใบหูทั้งสองข้างนะคะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลลูกสะใภ้ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะกำนันตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมคุณวัชระอาสาดีบอกว่าในส่วนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นหารือกับชาวบ้านแล้วล่ะบอกให้เจ้าของบ้านนำพิษบูออกไปเลี้ยงที่อื่นเพื่อความปลอดภัยของชุมชนนะคะเพราะว่าแน่นอนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใครก็กลัวคืออย่าว่าแต่คุณยายเลย เป็นเราเนี่ยไปเจอแบบนี้พิษบู3ตัว4ตัวก็ไม่ไหวหรอกครับตัวเขาใหญ่ขนาดนั้นดีนะเนี่ยเมื่อกี้คุณยุทธนาเนี่ยที่อยู่บ้านตรงข้ามเนี่ยเขาเอาไม้2เมตรไปช่วยได้อ่ะใช่ถ้าไม่มีคุณยุทธนาไม่มีไม้นี่ไม่รู้จะออกท่าไหนเลยเหมือนกันนะค่ะโหแล้วเยอะด้วยนะคือเอาล่ะท่านอาจจะรักสุนัขท่านอาจจะน่ารักแต่เวลาออกเกิดเหตุแบบเนี้ยคนก็กลัวนะครับค่ะอีกอันนึงเป็นเหตุที่คนก็กลัวเหมือนกันท่านผู้ชมครับแหมคนเราไปฟิตเนสนะก็หวังสุขภาพดีร่างกายดีก็จะมีความสุขเขาเรียกนะสุขทั้งกายสุขทั้งใจค่ะอันนี้ไปแล้วมันทุกข์เลยฮะเพราะมีคนที่เป็นมิตรแต่เป็นมิจฉาชีพศูนย์เป็น10ล้านท่านผู้ชมฮะตอนแรกบอกเอ๊ะใครล่ะจะมีกุญแจล็อกเกอร์ฟิตเนสพนักงานหรือเปล่าค่ะสรุป
คนไปฟิตเนสเหมือนกันนี่แหละตั้งใจจะทำขนาดนั้นอุตส่าห์ไปเลงเลยนะเขาเอาของไปเก็บล็อกเกอร์เบอร์ไหนแอบไปปั๊มกุญแจปั๊บทิ้งไว้เพื่อที่จะไปขโมยของแล้วเดี๋ยวบอกเอามาเก็บช่องไหนที่เขามีกุญแจนะจะได้ขโมยค่ะโอ้ท่านผู้ชมฮะกรณีที่มีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับไปเล่นฟิตเนสปรากฏเปิดล็อกเกอร์มาของมันอันตรธานหายหมดเลยพระสมเด็จนาฬิกาฝังเพชรเลสแหวนเพชรเอ่ยศูนย์เป็น10ล้านฮะอันนี้10มกราคมนี่จับได้แล้วท่านผู้ชมครับคือเจ้าตัวเนี่ยนะคุณสาธิตวัฒโนไปแจ้งความครับที่สภ.เมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็ไปติดตามแหละไปดูกล้องวงจรปิดเอ๊ะคือใครล่ะมันจะมีกุญแจตู้ล็อกเกอร์ของฟิตเนสได้เนี่ยนะครับตามกันมาจนถึงค่ําเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งในซอยงามวัน23นนทบุรีเป็นที่พักของณรงค์พลพงโสธรณรงค์พลเนี่ยอายุ37เป็นอดีตวิศวกรปรากฏไปถึงโอ้โหของมันหายจากตู้ล็อกเกอร์มาอยู่ห้องพักของณรงค์พลท่านผู้ชมครับก็เลยโดนอายัดหมดเลยแล้วเอาตัวไปสอบปากคำทีนี้ณรงค์พลเขาก็รับสารภาพเขาบอกเขาเป็นวิศวกรเคยเป็นแต่บริษัทเนี่ยเลิกจ้างก็ตกงานเพราะโควิดจะไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะอายุเยอะบอก37อายุเยอะมันก็สะเทือนเหมือนกันนะเขาบอกเขาก็ไม่มีรายได้ต้องหยิบยืมจากครอบครัวมาใช้จ่ายแต่คือว่างไงตกงานว่างยืมเงินครอบครัวถามว่าว่างทำอะไรฮะไปสมัครออกกำลังกายที่ฟิตเนสจ่ายเดือนละ 2,000 พอไปก่อนกำลังกายทุกวันปุ๊บแหมทีนี้เป็นคนช่างสังเกตก็เห็นคุณสาธิตเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยมาออกกำลังกายแล้วก็เครื่องประดับราคาแพงจังคิดจะขโมยละทีนี้ตั้งใจคิดจะขโมยก็เลยแอบสังเกตบอกเนี่ยคุณสาธิตมักจะใช้ตู้ล็อกเกอร์15ถึง21เป็นประจำไปสังเกตเขานะแล้วก็เลยแอบเอากุญแจล็อกเกอร์หมายเลข17กับ18ออกไปปั๊มที่ย่านสะพานควายเสร็จแล้วก็มาเสียบคืนที่ล็อกเกอร์คือเขาใช้15ถึง21ก็ปั๊มสัก17 18กะว่าวันไหนมา2ตู้เนี่ยเดี๋ยวโดนแน่ปรากฏวันเนี้ยวันที่เกิดเหตุไปออกกำลังกายฮะไปเจอสาธิตปรากฏคุณสาธิตเก็บไว้ที่ตู้หมายเลข17ปั๊มเอาไว้แล้วปั๊มไว้พอดีเลยฮะก็เลยเอากุญแจที่ไปปั๊มเนี่ยเปิดล็อกเกอร์ลักทรัพย์ไปหมดเลยแล้วก็เอาทรัพย์สินขโมยมาใส่กระเป๋าออกไปซุกซ่อนที่ห้องพักซึ่งก็ไม่ไกลจากฟิตเนสเท่าไหร่แล้วก็กลับไปที่ฟิตเนสอีกครั้งนะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจะได้ไม่สงสัยทีนี้ฮะเอาเลสเข้ามือกับแหวนเพชรไปขายได้เงินมา104,000เนี่ยท่านผู้ชมคนตกงานไม่มีเงินถามว่าได้เงินมาจะทำอะไรฮะปรากฏเอาไปซื้อสร้อยหนัก3 บาทก่อนเลยเอาซื้อมาเก็บไว้ไปซื้อเสื้อผ้ารองเท้าแบรนด์เนมเอามาใช้มีเงินเหลืออีก 50,000 หลังเกิดเหตุก็ไปออกกำลังกายตามปกติมีการถามถึงความคืบหน้านะคนร้ายที่ขโมยทรัพย์สินด้วยสอบปากคำเสร็จก็โดนแจ้งข้อหานะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจรแล้วก็โดนอายัดเงินในบัญชีด้วยคือถ้าเกิดบอกว่าไม่มีนะแล้วขอความเห็นใจคนไทยเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ว่านี่ขโมยเขาไงแล้วพอบอกอ๋อไม่มีตกงานแต่ไปซื้อแบรนด์เนมมาใช้เลยก็ไม่ใช่ข้ออ้างอ่ะไม่ใช่ข้ออ้างในการทำผิดกฎหมายแบบนี้นะคะทางด้านผู้เสียหายค่ะคุณสาธิตวันนี้เดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีเลยนะคะไปขอบคุณพันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีที่ช่วยเร่งติดตามจับคนร้ายมาดำเนินคดีอย่างเร็วเลยตัวผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีบอกว่าก่อนจะจับคนร้ายได้เนี่ยนะตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุคนใช้บริการเนี่ยเกือบ300คนนะแต่มาพบณรงค์พลผู้ต้องหานี่แหละที่เข้ามาใช้บริการฟิตเนสแล้วมันผิดปกติเพราะตอนณรงค์พลสะพายกระเป๋าเข้าไปลักษณะกระเป๋ามันเบานะแต่พอเดินออกจากฟิตเนสทำไมกระเป๋ามันลักษณะเหมือนหนักจังเลยเหมือนมีอะไรอยู่ในนั้นก็เลยขอหมายคนแล้วก็ไปพบของกลางดังกล่าวนะคะของกลางบางส่วนผู้ต้องหาส่งไปที่โรงหลอมค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่ติดตามกลับมาอยู่น่าจะได้ของครบหมดหลังจากนั้นผู้เสียหายก็จะต้องมาชี้ของกลางอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้โหนี่คือดีนะถ้าเกิดเป็นพระนี่ถ้าไปแล้วหูหายากเลยนะค่ะเพราะราคาแพงด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะอยู่ดีๆฮะตกงานเป็นคนตกงานเฉยๆไม่อยากจะเป็นมิจฉาชีพเป็นผู้ต้องหานะอย่าไปทำนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็กล้องวงจรปิดมีหมดอ่ะถ้าจะจับจริงไม่ยากนะ
อ่ะท่านผู้ชมครับพาไปดูอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องดีหลายคนบอกว่าน่าจะมีน่าจะมายะลาเขานำร่องไปแล้วฮะเป็นยะลา Resilient City นะครับยะลาเมืองยืดหยุ่นยั่งยืนครับอันนี้จะเป็นระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเมืองกับประชาชนคือมันมีความเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลไงก็ทำได้แล้วเนี่ยนะครับมุ่งสู่การเป็นท้องถิ่นดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการคู่ไปกับการบริหารจัดการเมืองครับใช้ทรัพยากรเมืองทำยังไงให้มันคุ้มค่าให้เกิดการประหยัดมากที่สุดแล้วคนยะลาเองก็จะเข้าถึงโอกาสแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอาจจะลองไปดูที่ยะลากันครับยะลามีความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมมาอย่างยาวนานเมืองที่รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนเพื่อให้ประชาชนในยะลาเข้าถึงโอกาสและคุณภาพชีวิตดีโครงการยะลา Resilient City ยะลาเมืองยืดหยุ่นยั่งยืนเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเมืองกับประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งสู่การเป็นท้องถิ่นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการควบคู่กับการบริหารจัดการเมืองโดยใช้ทรัพยากรของเมืองให้คุ้มค่าและประหยัดที่สุดตัวยะลาเองเนี่ยเราก็มีนโยบายอันหนึ่งก็คือจะต้องทำยังไงให้มีความยืดหยุ่นตัวองค์กรคือเทศบาลเองแล้วก็ในเมืองของเราเองที่มีการออกแบบระบบต่างๆที่ให้สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทียกตัวอย่างในช่วงที่เราเกิดวิกฤตการโควิดเราก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาตั้งแต่ในเรื่องของการบริการประชาชนในส่วนหนึ่งเราก็มองว่าในเทรนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องปรับตัวไปทางด้านใดก็คือผมคิดว่าวันนี้ก็คือเรื่องของดิจิทัลในขณะเดียวกันเราเองก็มองในเรื่องของสมรรถนะการแข่งขันของเมืองเราว่าจากเมืองเราที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยเราจะยกระดับของการแข่งขันของเมืองมาอย่างไรเพราะนั้นวันนี้ก็ดีเจก็เข้ามาจับมือกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลตามใดก็ตามถ้าท้องถิ่นมีระบบดิจิทัลที่ดีแล้วก็สามารถสร้างบริการให้กับประชาชนได้เนี่ยซึ่งเราเป็นฟอนต์ไลน์อยู่แล้วเราเป็นหน่วยที่เจอประชาชนเนี่ยผมคิดว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรัฐซึ่งมันหมายถึงไม่จำเป็นจะต้องเป็นรัฐของท้องถิ่นแต่รัฐส่วนกลางก็จะสูงขึ้นมาเช่นเดียวกันด้วยแล้วก็สิ่งที่ตามกลับมาก็คือเราจะได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็น Big Data ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของภาครัฐในการให้การบริการได้ถูกต้องเป้าหมายแล้วก็ได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นพักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าพาไปตรวจสอบอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะมีแฟนเก่าหึงนะคะแล้วพยายามที่จะขับมอเตอร์ไซค์ไล่ฟันแฟนใหม่แฟนใหม่เขาขับ6ล้อนะใช่แล้วสุดท้ายอะค่ะเขาลักษณะเหมือนเขาปาดหน้ารถ6ล้อแล้วรถ6ล้อของแฟนใหม่เนี่ยก็ชนเข้าไปตาย2คนนะคุณผู้ชมแล้วตายคาที่ด้วยนะคะรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาค่ะไบโอนอกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีแบบฝากดดื่มง่ายพกพาสะดวกมี3รสให้เลือกรสผิงรสส้มและรสสับปะรดสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com Line @tpipl Lazada Shopee ร้านขายยามีบินจังหวัดนครราชสีมาร้าน Healthy Wallet ร้าน TPI รักสุขภาพและปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาเพื่อความสุขของเกษตรกรไทยพวกเราอยากเป็นปุ๋ยพวกเราอยากเป็นปุ๋ยปุ๋ยตรามงกุฎคุณภาพเป๊ะทุกสูตรได้ผลชัวร์ทุกเม็ดเป๊ะชัวร์ครับผมปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดนูทรีไวต้านูทรีไวต้าเมื่อมีอาการขาดวิตามินรวมและเกลือแร่ใช้นูทรีไวต้าแค่วันละ1แคปซูลป้องกันการขาดวิตามินรวมและเกลือแร่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานูทรีไวต้าจาก Mega We Care กลับละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีกทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลสยามทีวีเรามีขายทั้งกาต้มน้ำไมโครเวฟสมาร์ทโฟนหูฟังแท็บเล็ตเข้าเว็บไซต์ไปช้อปเพิ่มที่siamtv.com โรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินเยลแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนแอนตาซินเยลแอนตาซินเยลยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารแอนตาซินเยล
เอาเรื่องเรียนมาคูณกับเรื่องเล่นคูณ2ความอร่อยคูณ2ความสนุกอร่อยเข้มข้นมีโอเมก้า369และวิตามิน B12 สูงวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองผลิตภัณฑ์นมข้นหวานตรามะลิโอเวนตินอีซี่สควีซบอนแบกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมโสมคัดสรรเฉพาะเนื้อรังนกคุณภาพดีปริมาณมากถึง 1.4%เพิ่มคุณค่าความพิเศษด้วยโสมเป็นชิ้นๆในทุกๆขวดด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน GMP ตรวจสอบควบคุมคุณภาพภายในห้องแลบเพื่อความปลอดภัยสะอาดปลอดภัยถึง2ชั้นด้วยฝาปิดระบบสุญญากาศและซีลพลาสติกเก็บได้นานถึง2ปีด้วยการฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ไม่ใช้วัตถุกันเสียบอนแบกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมโสมเพื่อดูแลคนที่คุณห่วงใยและเพื่อผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมโสมบอนแบกปริมาณ42มิลลิลิตรปกติ1กล่องราคา600บาทซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก4กล่องทันทีจากปกติราคารวม 4,200 บาทเหลือเพียง 1,690 บาทเท่านั้นโทรเลย021132222ย้ำ021132222หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping Nation Crime ไขทุกข้อสงสัยเปิดโป่งทุกปมคดีค้นหาความจริงสอบสวนเชิงลึกในแบบโลกเวอร์ชวลดำเนินรายการโดยระพีพันธ์เรือนศรีลงทุกพื้นที่สืบลึกทุกประเด็นกับพันธิพาจิตราวุฒิพรและทิติชยาสีดอกคำเนชั่นไครม์ทุกวันเสาร์13นาฬิกาเนชั่นทีวีช่อง22โอกาสทองมหามงคลยิ่งขอเชิญร่วมสร้างบุญบารมีส่งท้ายปีเสริมสิริมงคลให้ชีวิตสว่างไสวรุ่งเรืองด้วยการถวายกระเบื้องโซลาร์เซลล์แห่งแรกในไทยณวิหารเจ้าแม่กวนอิมอีทงเทียนไทยณสวนอุตสาหกรรมเครือสาพัฒน์กบินบุรีสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปาง